เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ตอนผมดูอ่ะผมแค่ไม่เก็ตเอางี้ว่าผมแค่ไม่เก็ตแล้วผมคิดว่าเหมือนกับน่าจะเป็นผู้กำกับหน้าใหม่จริงๆอ่ะคือผู้กำกับก็หน้าใหม่คนเขียนบทก็ไม่รู้ว่าจะเขียนเหี้ยอะไรแต่ว่าเหมือนกับมันก็พยายามจะเติบโตอยู่อ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะซอสหรือเปล่านะคือซอสบางทีมันอาจจะห่วยก็ได้อ่ะคือตัวนิยายเองอาจจะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าการเขียนเรื่องของแบบตัวซีรีส์ตัวนี้ในวันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆเรื่องเรื่องนี้เป็นบทเป็นเรื่องที่เขียนบทได้แย่ที่สุดเรื่องนี้คือนิยายเด็กมัธยมครับผมมันเป็นนิยายที่แบบมันไม่มีการกรองมันไม่มีเหมือนกับเป็นแบบการแบบพยายามจะเขียนเรื่องโดยเข้าใจในด้านที่ว่าโทนเรื่องของตัวเองคืออะไรมันเป็นเรื่องราเกียอะไรเดี๋ยวตามเราว่าไปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พยายามจะเป็นทุกอย่างแต่กลับเป็นอะไรไม่ได้สักอย่างนึงแล้วมันเป็นเรื่องที่แทนที่ผมจะดูแล้วผมไม่เข้าใจมันหรือว่าแทนที่ผมดูแล้วผมจะรู้สึกว่าไม่ชอบรู้สึกว่าไม่อะไรต่างๆนาว่าไปอ่ะมันกลับเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วผมงงมุกตลกบางตัวของมันโอเคนะผมบอกไว้ก่อนไอ้เรื่องนี้พยายามจะเป็นแบบตลกแบบแปลกๆกับตัวของแบบคนนุสบะแต่คิดดูเว้ยปัญหาของมันคือว่ามันพยายามจะตลกเหมือนกับคนนุสบะแต่ในเวลาเดียวกันก็พยายามจะเอจิ้มกับอลิฟุเรตะมึงจะบ้าครับผมจริงขนาดอลิฟุเรตะกว่าที่มันจะแบบตลกหรืออะไรต่างๆนานมันต้องรอไปตอนหลังๆครับเพราะแบบพุ่งกับรู้ว่าถ้าเกิดมันรีบตลกตอนนี้ยังไงคนก็ไม่ดูหรอกเพราะว่าถึงเวลามันจะเป็นที่แบบเวียชิดมากถ้าจะเอจี้คือเอจี้ถ้าจะตลกคือตลกนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการคุมโทนมันเป็นเบสิกแรกๆของการกำกับที่แบบว่าต่อให้คุณไม่เป็นพุ่งกับคุณก็รู้เว้ยว่าเวลาทำซีรีส์อะไรก็ตามถ้าฉากนั้นเป็นยังไงคุณควรกำกับให้เหมือนกับมันไปสู่จุดนั้นหรือว่ามันสื่อสารออกมาอย่างนั้นไม่ใช่บอกว่าเรื่องคุณเครียดตายห่าแต่ว่าคือเหมือนกับว่าพยายามจะกำกับแบบเป็นตลกวังกี้แบบประมาณว่าเอ้ยแล้วตายเหรอตายแล้วเราคือแบบเรามีสามารถรีสปอนได้แบบปุ๊กยุกยิ้มตลกจังเลยว่าบอแต่มึงตายถ้ามึงตายแล้วนี่มึงตายจริงนะแล้วแบบฉันน่ะเกลียดคนทั้งโลกฉันน่ะเกลียดญี่ปุ่นฉันเกลียดโตเกียวที่นี่เนี่ยมันเป็นความสนุกนี่คือความสนุกฉันไม่สนใจความตายฉันน่ะเกลียดทุกคนWhat?มันเป็นซีรีส์ผมดูแล้วผมไม่เข้าใจอย่างนี้ดีกว่าผมไม่เข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องว่าเรื่องต้องการจะเป็นอะไรแล้วพอดูไปปุ๊บปัญหาคือว่าผมดูแล้วผมไม่เอนจอยเพราะว่าผมดูตอนแรกกูจะตลกแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆพอจะตลกปุ๊บไอ้พระเอกก็เหมือนกับพูดคุยหรือเหมือนกับแบบคือจริงๆเลยป้ากูแบบถ้ากูเจอเด็กนี้จริงๆในชีวิตกูจะกระทืบตายหาแล้วกูแบบเป็นหาวจริงๆมึงจะเอจี้มึงจะแบบเป็นแนวแบบเกลียดคนทั้งโลกเลยก็ไปไม่เป็นไรครับผมแต่อย่างน้อยขออย่างนึงไม่ต้องมาพูดหรอกไม่ต้องมาโมโนหรอกให้กูฟังไม่ต้องมาพูดให้กูฟังกูไม่อยากรู้มึงจะเป็นอะไรก็ช่างมึงอยากตายมึงก็ไปฆ่าตัวตายแล้วก็ว่ามึงแบบเป็นอะไรก็ช่างมันแต่อย่าเหมือนกับทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือว่าอย่าเป็นแนวเหมือนกับแบบมาพูดโบยเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่น่ารำคาญอย่างงี้ดีกว่ามันเป็นสิ่งนึงเหมือนกับในอนิเมะหลายเรื่องชอบทำเข้าใจว่าเหมือนกับพยายามจะเซลฟ์อินเสิร์ตหรือว่าเหมือนกับพยายามจะแบบเป็นแนวแบบประมาณว่าสะท้อนให้เห็นถึงเหมือนกับเป็นสภาวะ depressing ความสิ้นหวังของหลายๆคนของแบบของเด็กที่แบบว่าปิดกั้นตัวเองว่าไปผมรู้พยายามจะสอนตรงนั้นแต่ถ้าเป็นงั้นจริงช่วยซื่อสัตย์กับตัวละครได้ไหมหรือว่าช่วยเหมือนกับแบบเป็นแนวแบบจริงจังกับความชีวิตแบบแย่ๆของตัวเองตรงนั้นได้ไหมอย่างเราลองย้อนกลับไปดูในกรณีของอลิฟุเรตะสิ่งที่ผมชื่นชมกับอลิฟุเรตะเรื่องนึงคือเรื่องที่ว่าอย่างน้อยตัวละครตัวพระเอกที่ชื่อว่าฮาจิเมะมันเอจี้คือมันเอจี้จริงมันไม่ได้เอจี้แบบเฟกแบบไอ้เรื่องเฮี้ยนี่เหมือนกับว่าพระเอกเรื่องนี้ก็เหมือนกับพยายามจะเฟกหวานว่าใจนึงคือแบบตัวเองเป็นคนที่แบบเกลียดคนนู้นคนนี้แบบเป็นแนวแบบเครียดเป็นแนวเหมือนกับอยู่คนเดียวไม่สนใจใครนู่นนั่นแต่ว่าอีกใจนึงก็เหมือนกับเป็นตัวละครตบมุกคือแบบมึงจะบ้าป่ะจริงไอฮาจิเมะหรือว่าตัวพระเอกเรามันแทบจะไม่เคยยิ้มเลยนับจนกว่าจะไปเจอตัวแบบเมียมันเอาจริงคือแบบอย่างน้อยมันยังซื่อสัตย์กับตัวละครบ้างแต่ซีรีส์ตัวนี้คือตัวละครพระเอกคือแบบขึ้นลงยังก็แบบเป็นแบบผู้ไบโพล่าก็แบบไม่มีความมั่นไม่มีความแน่นอนในคาแรคเตอร์ตัวเองไม่มีความชัดเจนในเหมือนกับเป็นแบบแนวคิดหรือว่าการกระทำอะไรก็ว่ากันไปเป็นซีรีส์ตัวนี้ที่แบบเขียนเรื่องนี้มั่วมากครับผมการเขียนเรื่องมันโคตรมั่วเลยหนึ่งนาทีแรกเป็นแนวตลก1นาทีหลังเป็นแนวซีเรียส1นาทีหลังเป็นแนวนี้อีกคือแบบอะไรของพวกมึงครับถามจริงจะเป็นอะไรกันแน่ซีรีส์ตัวเนี้ยเอาอย่างนี้ละกันอย่างน้อยสิ่งที่ผมชื่นชมคือมุกตลกของเรื่องเรื่องนี้ถ้ามันพยายามจะเป็นคนสมบัติแล้วก็เหมือนกับพยายามจะเป็นแบบแนวตลกล้อเลียนแบบนั้นผมบอกเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ๋งมากเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่แบบว่ามุกตลกมันออนพอยต์หลายตัวนะอย่างมันจะมีมุกตัวนี้บางที่เหมือนกับประมาณว่ามันจะเหมือนกับเป็นจุดที่แบบสามารถรีเพย์คัสซีนได้แล้วแบบพระเอกพอมันไปแตะรีเพย์คัสซีนปุ๊บอะมันก็จะเป็นรีเพย์คัสซีนแบบเสี่ยวในเกมแบบ RPG ที่แบบสมัยนี้มันเป็นอะที่แบบว่ากับรีเพย์คัสซีนแล้วก็ให้เราได้เหมือนกับเป็นฉากที่ตัวละคร2ตัวตอนที่แบบมันมาครั้งแรกเหมือนกับมันนั่งร้องไห้กันไม่กล้าทำอะไรนู่นนี่นั่นอะผมชอบมุกตัวนี้มากหรือแม้แต่มุกที่เหมือนกับประมาณว่าพระเอกอะคือตัวเองเป็นแบบเป็นชาวนาเลยนู่นนี่แต่ว่าแต่น้อง2คนอะคือเป็นจอมนักดาบแต่ว่าตัวเองไร้ประโยชน์มากคือน้องนักเอกมันจะมีฉากนี้มั้งที่เหมือนกับไอ้น้องแกเอาดาบไปฟันมั้งแล้วเหมือนกับน้องแกแบบฟันอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูนะน้องแกฟันโคตรน่ารักเลยเนี่ยตรงเนี้ยคือเนี่ยผมชอบมากที่เหมือนกับแกคว้างดาบไปแล้วแบบพระเอกแบบมึงคว้างอย่างงี้ได้ไงมึงจะบ้าเหรอมันเป็นซีรีส์ที่มุกมันดีจริงเว้ย
แต่สิ่งที่ผมเกลียดมากคือตัวละครพระเอกคือควานเหมือนกับเรื่องนี้มันพยายามจะดึงซีเรียสมันพยายามจะดึงเหมือนกับเป็นแนวเอจี้ไร้สาระคือแบบโคตรไอ้นี่เลยอ่ะโคตรแย่เอางี้ดีกว่าเป็นเหมือนกับเรื่องที่แบบไม่รู้อ่ะว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรอ่ะแต่ว่าก็สุดท้ายก็เหมือนกับมูซูอะไรนู่นนี่ของตัวเองนะครับผมนะน่าเสียดายนะเอางี้ดีกว่าน่าเสียดายมากเพราะมุกไหลหมายตัวของเรื่องนี้ดีเลยคือถ้าจะเป็นตลกล้อเลียนหรือว่าจะเป็นแบบแนวเหมือนกับแบบสไตล์คือแบบว่าพยายามจะเอาเกม RPG สมัยปัจจุบันพยายามจะเอาเหมือนกับเป็นกระแสแบบอินเทอร์เน็ตอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะมาทำเหมือนกับเป็นแนวตลกบ้าบอคอแตกเลยนะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้ได้เลยนะจริงๆคือตายแล้วรีสปอนได้เรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวของจอมเวทที่ไม่อัพเวลหรือเรียกว่าไปมีตัวของ GM ที่แต่งตัวเหมือนกับแบบเป็นพวกแบบโรคจิตอยากจะแดกเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีหลายอย่างที่เรื่องนี้ทำได้ดีได้เว้ยแต่ประเด็นคือว่าเหมือนกับมันไปติดอยู่กับความที่แบบว่าเรื่องนี้เลือกไม่ได้ว่าตัวเองอ่ะจะเอาโทนไหนคือถ้ามึงจะเป็นแบบแนวออลิฟเรต้าเอาตัวรอดมึงก็เป็นอย่างนั้นไปถ้าเกิดว่ามึงจะเป็นนางตลกก็เป็นอย่างนั้นไปอย่าพยายามเป็นทั้งสองแนวในเรื่องการมันไม่เวิร์กมันไม่เมคเซนส์คือมึงเป็นตัวอะไรกันแน่คือแบบด้านนึงคือเหมือนกับมึงเป็นคนอารมณ์ดีแต่ด้านนึงเหมือนกับมึงเป็นคนซีเรียสจริงจังนี่นะจะบ้าป่ะจริงๆนะครับเขียนเรื่องเหมือนกับไม่ได้วางแผนอะไรเลยคือเหมือนกับแบบวันนี้ดูออลิฟเรต้าชอบก็เลยเขียนเรื่องตามออลิฟเรต้าวันต่อมาดูคนนั้นสบายชอบก็เลยเขียนเรื่องตามคนนั้นสบายคือจะบ้าป่ะจริงๆถ้าเป็นผมแนะนำเขียนตลกครับเพราะเรื่องนี้เขียนตลกดีครับผมเรื่องนี้เขียนตลกเหมือนกับมันเข้าใจว่าจุดไหนคือควรขยี้ควรเล่นเรื่องนี้ตลกดีมากจริงๆผมชอบนะครับแต่นอกนั้นเรื่องอื่นคือตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ในเส้นกึ่งกลางระหว่างว่ามันเป็นเรื่องที่ขยะมากเพราะการเขียนเรื่องมันห่วยแต่กับอีกแนวนึงคือมันเป็นซีรีส์ที่บางทีเราพอดูที่จะเอนจอยอะไรบางอย่างได้แต่เพียงแต่ว่ามันอะไรของมึงอะประมาณนี้นะครับผมนะนั่นแหละครับผมอ่ะ